โพรงมดลูกที่หนาตัวขึ้นนั้นนะคะธรรมชาติก็จะหลุดลอกออกมากลายเป็นประจำเดือนในทุกๆเดือนนั่นเองค่ะแต่ถ้าเวลาผ่านไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนไม่มีประจำเดือนออกมานั่นก็แสดงว่าโพรงมดลูกนั้นมันจะหนาตัวขึ้นเรื่อยๆแล้ววันดีคืนดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะปัญหาหนึ่งของเรื่องประจำเดือนกับสาวๆนะคะนั่นก็คือปัญหาประจำเดือนไม่มาประจำเดือนเลื่อนประจำเดือนขาดซึ่งมันเป็นปัญหากวนใจมากๆเลยนะคะแต่ปัญหาประจำเดือนไม่มานะคะไม่ใช่แค่ปัญหากวนใจธรรมดาเท่านั้นเพราะถ้าหากว่าปัญหาประจำเดือนขาดทิ้งไว้ไม่ได้ทำการแก้ไขดูแลมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องกวนใจแต่มันอาจจะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับสาวๆได้ในคลิปนี้เรามาลองฟังกันนะคะว่าถ้าประจำเดือนเลื่อนประจำเดือนไม่มาประจำเดือนขาดไปนานๆมันเกิดภาวะเสี่ยงอะไรกับสุขภาพของผู้หญิงบ้างโดยปกติแล้วนะคะรอบประจำเดือนของผู้หญิงนะคะจะอยู่ที่ 21-35 วันการนับก็คือนับจากวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งที่แล้วนะคะมาถึงวันแรกของการมีประจำเดือนครั้งถัดมานะคะระยะห่างไม่ควรจะสั้นกว่า21วันและไม่ควรจะห่างกันเกิน35วันถ้าหากว่าสั้นกว่า21วันเกินยาวเกิน35วันนี้นะคะถือว่าเป็นรอบประจำเดือนที่ผิดปกติสาเหตุที่ทำให้ประจำเดือนเลื่อนประจำเดือนไม่มานะคะหลักๆเลยนั่นก็คือการตั้งครรภ์ไม่ได้ตั้งครรภ์ค่ะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้มีความเสี่ยงเรื่องการตั้งครรภ์เลยมันก็ยังมีสาเหตุอื่นอีกนะคะและสาเหตุยอดฮิตรองมานะคะก็คือความเครียดความวิตกกังวลเพราะความเครียดความวิตกกังวลเนี่ยส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนฮอร์โมนก็ส่งผลต่อประจำเดือนการออกกำลังกายหนักเกินไปการรับประทานยาบางตัวน้ำหนักตัวผิดปกติน้ำหนักขึ้นน้ำหนักลดรวดเร็วมากเกินไปหรือกำลังเข้าสู่วัยทองหรือคุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรนะคะกำลังให้นมบุตรและการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆถ้าหากว่าประจำเดือนขาดไม่นานอ่ะประมาณสัก1เดือนมันก็ยังไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าประจำเดือนของคุณนะคะขาดหายไปติดต่อกันนานเกิน3เดือนโดยที่ไม่ทราบสาเหตุไม่ได้มีความเจ็บป่วยใดๆไม่ได้ใช้ยาไม่ได้คุมกำเนิดไม่ได้มีการตั้งครรภ์นะคะคุณไม่ควรนิ่งนอนใจควรให้ความสำคัญแล้วก็ไปปรึกษาแพทย์โดยเฉพาะถ้าหากว่าอาการประจำเดือนขาดนั้นนะคะร่วมกับอาการปวดศีรษะมองเห็นเปลี่ยนไปมองไม่ชัดตาพร่ามีไข้ผมร่วงอาเจียนมีอาการเปลี่ยนแปลงของสรีระเช่นหน้าอกเปลี่ยนแปลงไปมีการสร้างน้ำนมเกิดขึ้นทั้งที่ไม่ได้อยู่ในระยะให้นมบุตรกรณีของน้องๆ นะคะที่เพิ่งเข้าสู่วัยรุ่นเช่นน้องๆที่อายุ 13-15 ปีแล้วเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วแต่ยังไม่มีประจำเดือนมาแล้วก็ไม่มีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่แสดงให้เห็นถึงการกำลังเข้าสู่วัยรุ่นหรือวัยเจริญพันธุ์เช่นหน้าอกไม่ขยายไม่มีขนขึ้นที่อวัยวะเพศอันนี้ควรพาน้องไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยค่ะผลเสียที่จะเกิดขึ้นและตามมานะคะสำหรับคนที่มีประจำเดือนไม่สม่ำเสมอประจำเดือนขาดหายไปบ่อยๆโดยที่ไม่ทราบสาเหตุ 1. เยื่อบุโพรงมดลูกจะหนาขึ้นเพราะประจำเดือนนะคะเกิดจากการที่เยื่อบุโพรงมดลูกนะคะที่หนาตัวขึ้นทุกๆรอบเดือนเพื่อรองรับการฝังตัวของตัวอ่อนที่มีการปฏิสนธิแต่ถ้าไม่มีการตั้งครรภ์ไม่มีการปฏิสนธิของตัวอ่อนโพรงมดลูกที่หนาตัวขึ้นนั้นนะคะธรรมชาติก็จะหลุดลอกออกมากลายเป็นประจำเดือนในทุกๆเดือนนั่นเองค่ะแต่ถ้าเวลาผ่านไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนไม่มีประจำเดือนออกมานั่นก็แสดงว่าโพรงมดลูกนั้นมันจะหนาตัวขึ้นเรื่อยๆแล้ววันดีคืนดีอาจจะส่งผลทำให้มีเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติและถ้าหากว่าปล่อยทิ้งไว้นะคะโพรงมดลูกที่หนาตัวนี้นะคะก็อาจจะกลายไปเป็นมะเร็งมดลูกได้ 2. เป็นสัญญาณอาจทำให้มีภาวะมีลูกยากเพราะประจำเดือนนะคะเป็นสัญญาณหนึ่งของการตกไข่ค่ะถ้าหากว่าคุณมีการตกไข่ปกติประจำเดือนของคุณก็จะมาเป็นปกติเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าประจำเดือนไม่มามันก็เป็นสัญญาณหนึ่งว่าไข่ของคุณอาจจะตกไม่ปกติก็จะทำให้มีลูกยาก 3. อาจมีอาการเจ็บป่วยแฝงอยู่ซึ่งโรคหลายๆโรคนะคะโดยเฉพาะโรคของผู้หญิงเช่นโรคถุงน้ำรังไข่ไหลไป PCOS นะคะหรือโรคที่เกี่ยวกับต่อมใต้สมองโรคที่เกี่ยวกับฮอร์โมนไทรอยด์มักจะส่งผลกระทบต่อประจำเดือนด้วย 4. อาจทำให้มีภาวะกระดูกคุณมวลกระดูกลดลง
เพราะการขาดประจำเดือนนะคะจะทำให้ระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายของผู้หญิงต่ำลงซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนนี้ล่ะค่ะสำคัญนะคะที่ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมที่จะนำไปสร้างเป็นมวลกระดูกเมื่อระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำลงก็ทำให้ร่างกายนะคะขาดแคลเซียมมวลกระดูกก็ลดลงทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนกระดูกบางค่ะการรักษาก็มีด้วยกันหลายวิธีค่ะแต่วิธีที่ได้รับความนิยมที่มักใช้กันนะคะ1ก็คือกินยาฮอร์โมนเสริมค่ะซึ่งยาที่คุณหมอมักใช้นะคะก็เป็นยาตัวเดียวกับยาที่ไทเลื่อนประจำเดือนซึ่งเมื่อกินแล้วก็จะทำให้มีประจำเดือนมาโดยอาจให้กินยาเป็นประจำในช่วงเดียวกันของทุกๆเดือนนะคะกินอยู่ประมาณ6เดือนเพื่อให้ประจำเดือนมาเป็นปกติให้เยื่อบุโพรงมดลูกหลุดลอกออกมาแล้วหลังจากนั้นนะคะก็ให้ลองดูนะคะว่าประจำเดือนจะมาเองได้หรือไม่โดยที่ไม่ต้องกินยา2 อาจจะรักษาด้วยการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดถ้าหากว่าในกรณีประจำเดือนเลื่อนประจำเดือนขาดอันเกิดเนื่องมาจากภาวะถุงน้ำรังไข่ไหลใบคุณหมอก็อาจจะรักษาด้วยการให้กินยาคุมหรือยาที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนถ้าสาเหตุนะคะไม่ได้เกิดจากภาวะผิดปกติหรือความเจ็บป่วยใดๆอาจจะเกิดเนื่องจากอ้วนเกินไปผอมเกินไปฮอร์โมนไม่สมดุลการรักษาทั้ง2วิธีนะคะไม่ว่าจะการกินยาเลื่อนประจำเดือนหรือการกินยาเม็ดคุมกำเนิดนะคะไม่แนะนำนะคะให้ซื้อยากินเองนะคะถ้าหากว่าประจำเดือนของคุณนะคะขาดหายไปติดต่อกันนานเกิน3เดือนโดยที่ไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ไม่ได้อยู่ในช่วงของการคุมกำเนิดไม่ได้ตั้งครรภ์นะคะแนะนำว่าคุณควรจะไปพบแพทย์นะคะให้คุณหมอนะคะตรวจร่างกายอย่างละเอียดแล้วหาสาเหตุที่แน่ชัดรักษาให้ถูกสาเหตุค่ะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจำเดือนการคุมกำเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ